กราบน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะขอกราบน้อมน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10มกราคม2558นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันของเด็กๆนะคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะในการบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมคืนที่866สำหรับองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้สำหรับรายนามคณะท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้นะคะมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะคณะที่1 นะคะคณะของอาจารย์วิระวันรักสันติกุลและครอบครัวรักสันติกุลนะคะกราบอนุโมทนาค่ะคณะที่2คณะญาติธรรมจากลานธรรมวัดสังฆทานนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในคืนนี้ด้วยนะคะกราบอนุโมทนาสาธุคณะที่3ค่ะคณะของคุณครัววันแก้วงามคณะที่4คณะของคุณธัญรัตน์มีรามนะคะพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกบาสิกาญาติธรรมวัดสังฆทานนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานค่ะส่วนตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมได้แก่คุณธัญรัตน์มีรามนะคะและผู้ถวายเครื่องเทศธรรมได้แก่คุณครัววันแก้วงามค่ะสำหรับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานอีกรูปหนึ่งด้วยความเคารพวันนี้ได้มีความเมตตาได้นำหาธรรมะมาชี้แจงแสดงให้เราได้รับฟังและรับทราบเพื่อจะได้นำธรรมะเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นบนธรรมาสน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบกับขอให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญชลีอธิวลังอัญาจธาสันติธาสตาปลจักขะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยกตาตีตีวันนี้เราก็มาบูชาหรือว่ามาฟังพระสวดอภิธรรมก็ดีหรือว่าญาติโยมได้มาสักการะพระศพของหลวงพ่อสนองก็ดีนี่แหละท่านบอกว่าเราได้ยังได้ระลึกนึกถึงท่านที่ท่านมีอุปการะให้กับชาวโลกทั่วโลกก็ว่าได้ที่คนที่ได้รับฟังเทปของท่านก็ดีได้ฟังธรรมะของท่านก็ดีที่ท่านแก้ไข
ในจิตในใจของเราก็ดีถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นเพชรน้ำหนึ่งองค์หนึ่งในสยามนี่แหละท่านมีญาณเทศนาหลวงพ่อสนองท่านบางครั้งเราไปกับท่านเราจะเห็นว่าท่านเทศนาแบบปฏิหาริย์แปลกๆท่านบอกว่าได้พอเทศเสร็จแล้วบอกว่าได้อัดไว้เปล่ามันไม่เกิดบ่อยๆท่านบอกญาณปัญญาดวงเนี้ยมันเกิดด้วยความเมตตาธรรมตอนที่ญาติโยมไปไหว้พุทธสถานทั้งสี่เนี่ยสี่แห่งเนี่ยท่านก็เทศให้ฟังได้บอกเอ๊ะธรรมะแบบนี้เราไม่เคยได้ยินนั่นแหละแล้วก็ได้ยินครูบาอาจารย์เทศให้ฟังมันจับจิตจับใจนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อสังวาลบอกว่าบางอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเลยมันก็จะมาพูดอีกก็ไม่เหมือนเก่านี่แหละจึงบอกว่าคนที่มีญาณเทศนาแล้วเรามากราบไหว้เรามาให้ข้าวให้น้ำปัญญาบารมีอันนี้แหละมันจะได้ส่งไปถึงลูกหลานกุศลทานบารมีอันนี้แหละมันก็เกิดได้เมื่อบุญชาตินี้มันมาสมเคราะห์กันที่ท่านบอกว่าการสมเคราะห์การไม่สมเคราะห์นี่แหละที่จะบอกว่าการสมเคราะห์ก็ดีการไม่สมเคราะห์ก็ดีที่ว่าสังคีเตนะสังคีตังเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยบุญของเขามีแล้วนี่แหละเพื่อครูบาอาจารย์มาสร้างบุญกลับไปบางทีก็ถือง่ายขายดีบางคนก็เหมือนอย่างว่ามรรคผลมันเกิดนั่นเองในบ้านเราอริยธาตุอริยธรรมมันก็เกิดอริยสัจจะมันก็เกิดขึ้นกับตัวของเราที่ท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยมีต้องหลายชั้นนั่นน่ะบางคนก็สร้างทานนั่นน่ะสร้างทานดีใจเนี่ยบางคนก็รักษาศีลดีใจบางคนก็มาภาวนาจนเกิดได้ฌานได้ญาณปัญญานี่แหละที่บอกว่าบางคนก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วเบื่อหน่ายแล้วนั่นแหละ30-40บางคนก็ปฏิบัติไปปัญญามันเกิดที่อยู่ก็เพราะว่ายังมีครอบครัวยังมีลูกหลานจะต้องให้เขาพ้นปากเกี่ยวปากกานี่แหละคุณพ่อคุณแม่ประคับประคองลูกให้ลูกเนี่ยพ้นปากเกี่ยวปากกาแล้วก็แม่ก็เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล นี่แหละมันจึงจะถูกมันจึงจะถูกนี่แหละบางคนก็ทำมาต้องกับสาวๆนี่แหละยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความเจ็บความปวดความนี่แหละที่บอกว่าอะไรนะท่านบอกว่าเคาะกรรมมันจะมาวันใดถ้าเราไม่มีเคาะกรรมเราก็มีความสุขเห็นไหมโยมเล็กพัทธิลาสิดีประวัติใช่ไหมที่ช่วยทางวัดมาตลอดเมื่อถึงเวลาจะมีเคาะมันก็เป็นได้ก็เลยเราบอกว่านั่งเครื่องบินเนี่ยรัดเข็มขัดไว้นะถ้าไม่รัดเข็มขัดเนี่ยถ้ามันเกิดตกหลุมอากาศเนี่ยมันจะกระเด็นขึ้นบนหลังคาไ
โอ้โหมันลึกขนาดมันกระแทกขนาดนั้นเลยกระเด็นขึ้นหลังคาเครื่องบินได้ทีนี้เรายังไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมทีนี้เราไปพอดีตอนนั้นมันตกหลุมอากาศศอกเดียวแล้วก็หลุมเดียวถ้ามันหลายๆหลุมเนี่ยโยมลองนึกดูสิมันน่ากลัวพังเหลือเกินเนาะไอ้เครื่องบินใหญ่ๆเนี่ยมันปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยถ้าหางของมันปีกของมันนั่นน่ะโยมลองนึกดูว่ามันทีนี้ก็มีคนอายุมากแล้วค่อนข้างจะ60อ่ะคนชาวอินเดียเป็นผู้ชายก็เดินมาพอดีเลยจะไปห้องน้ำมันก็ตกหลุมอากาศเลยกระเด็นมหาตมาตมารับไว้พอดีนั่นน่ะเลยไม่เป็นไรไม่ล้มเห็นไหมเอามือรับไว้นั่นน่ะจับแกไว้โอ้โหบอกว่าโชคดีเหลือเกินนั่นน่ะยอมเล็กใช่ไหมพอรถเบรกอ่ะน่ะมันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมมันไม่ได้เจตนาน่ะรถเบรกมันก็ไม่บอกนะมันก็ไม่มีสัญญาณไฟแดงไฟอะไรขึ้นมานะก่อนนั่นน่ะก่อนจะเบรกใช่ไหมหรือว่าจะเบรกเนี่ยน่ะคนจะได้ระวังบางทีเห็นไหมล้มไปอะไรต่ออะไรทำให้ศีรษะไปฟาดกับเหล็กอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่ล้าวก็บุญไปก็เจ็บทีเดียวเห็นมา4-5 วันยังกลับมาไม่ได้ก็แสดงว่าตัวแกก็อายุมากเนาะพออายุมากอ่ะคนมีอายุเนี่ยมันจะอ้วนนั่นแหละก็บอกว่าอย่าไปหัวเราะอย่าไปหัวเราะเขาไอ้หลานหลานก็หัวเราะอาอีปวดหนูอย่าไปหัวเราะถ้าต่อไปหนู30-40วันหนูมันจะอ้วนทุกคนน่ะแต่น้อยที่ไม่อ้วนน้อยอย่าไปล้อนี่แหละเขาจึงบอกว่าอย่าไปว่าอย่าไปอะไรอย่าไปหัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมานั่นแหละมันไม่รู้เรื่องอ่ะเมาเหลือเกินอะไรแต่อะไรนั่นแหละทำไมนำมาเราวันหลังเราก็ติดเองได้เหมือนกันนั่นแหละไอ้ที่ว่าของที่ไม่ดีเนี่ยมันก็คอยจะติดตัวติดใจนั่นแหละถึงบอกว่าของที่ดีเนี่ยของที่ภาวนาเนี่ยทำไมมันไม่เร็วเหลือเกินมันอยากให้เร็วอยากให้อดทนเหมือนหลวงพ่อสนองใช่ไหมหลวงพ่อสนองมีแต่ความอดทนนั่นแหละอดทนแล้วได้ผลด้วยนั่นแหละที่ท่านอดทนเหมือนอย่างกับมีกันถ้าซื้อไม่ได้ถ้าซื้อไม่ได้เราก็ใส่จีวรตัวเนี้ยขาดก็ปะมันทั้งตัวเลยคุณโยมโอ้จนสถานทูตอังกฤษมั้งรัฐบาลอังกฤษก็ว่าขอไว้เลยไว้ในพิพิธภัณฑ์มันเย็บทั้งตัวโยมมันขาดหมดโยมไอ้เรามันเป็นผ้าใหม่นะพอมันเปื่อยนี่มันดูไม่จืดกันแล้วกันน่ะมันเหมือนว่าหลุดทั้งแผงนั่นแหละเราก็เย็บทั้งหมดสักหมดเลยนั่นน่ะโยมลองดูสิโอ้ยทำไมมหากัสสปะองค์นี้แปลกปะทั้งตัวนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่าท่านก็พูดบอกถ้ายังซื้อที่ดินอันนี้ไม่ได้เราก็จะใส่อยู่อย่างนี้แหละใครจะว่าไงทั้งใครจะให้ท่านถอดใครจะถวายไงก็ไม่เอานั่นน่ะเห็นไหมสัจจะของท่านจนซื้อที่ดินได้แล้วก็ไปเที่ยวไหว้พระนั่นน่ะเที่ยวไหว้พระอินเดียนั่นน่ะจนรัฐบาลเขาบอกว่ารัฐบาลอินเดียขอไปเห็นไหมว่าประหยัดนั่นน่ะพระองค์นี้ประหยัดแล้วก็
ไม่เหมือนใครจีวรตัวนี้ก็ไม่เหมือนใครปะมันทั้งตัวเหมือนว่าไอ้จักเนี่ยจักเนี่ยมันด้นไปด้นมาเนี่ยใช่ไหมมันเย็บไปเย็บมาเนี่ยจนไม่มีว่ามันเป็นอันนาอันไหนมันไม่เห็นนะเย็บไปหมดเลยนี่แหละโยมใช่ไหมหลวงพ่อทำได้ทีนี้พอนานๆไปสิเนี่ยใครก็พาหนุ่มๆจะใส่จีวรปะจีวรขาดอังตะขาดก็เย็บไปเย็บมาโง่ยนี่มันเป็นแฟชั่นนะเนี่ยแน่โยมก็แซวโยมก็ให้ทำไงจะเปลี่ยนได้สักทีเนี่ยไม่เปลี่ยนเห็นพระผ้าขาดไม่ได้เลยจีวรขาดไม่ได้เลยสมัยก่อนอาตมาอยู่กันใหม่ๆเนี่ยอาตมาก็เย็บกันนะเย็บบางทีก็เย็บมือนั่นแหละปะขาดขาดนั่นแหละแล้วบางคนเขาก็ซุบซิบกันไงท่านชอบมั้งท่านชอบขาดปะแล้วก็ยังอุตส่าห์เย็บเอาไว้อะไรต่ออะไรทำไมนำมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมจีวรขาดไม่ได้เลยดีฉันจะภาวนาซื้อใหม่เถอะอะไรต่ออะไรเงี้ยซื้อใหม่เถอะให้เราก็พาท่านก็เสียดายนะนั่นแหละท่านบอกว่าหลวงพ่อสังวานนะท่านพูดเอาไว้ว่าที่ตอนที่สงครามญี่ปุ่นนะโอ้โหผ้านี่ยังกระตายังกระกระสอบเลยยังกระสอบข้าวสารเลยมันหยาบใช่ไหมผ้าเนื้อดีก็ไม่ได้นั่นแหละจะมาขายโชว์เนี่ยเดี๋ยวกลัวญี่ปุ่นมั่งกลัวใครอ่ะมันมาสวมรอยป้นเอาไปทำไมผ้าเสื้อผ้ามันหายากเหลือเกินก็นั่นแหละเขากลัวคนมันมาสวมรอยลักขโมยอะไรตาอะไรท่านรุ่นพ่อรุ่นแม่นะอาตมาก็ไม่ตันนั่นแหละเขาเล่าให้ฟังรุ่นหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านทันเนี่ยนี่แหละท่านบอกว่าเก็บเสื้อผ้าไว้นะแม่ชีนั่นแหละแล้วน้ำมันจะท่วมนะอุทกภัยมันจะมาให้เก็บเอาไว้นั่นแหละ ให้รู้จักใช้รู้จักประหยัดไว้นั่นแหละอาหารแห้งอะไรตาอะไรต้องตุนเอาไว้บางบ้านใช่ไหมโอ้ยจะกินยังไม่มีเลยจะให้ตุนยังไงอ่ะนั่นน่ะตุนทองเอาไว้นะต่อไปทองมันจะมาแลกอาหารนั่นน่ะจะกินยังไม่มีเลยนั่นน่ะเราก็โอ้น่าสงสารเนาะนี่แหละฐานะบารมีมันมาน้อยนั่นน่ะบางคนเห็นไหมบอกว่าจะกินไปทุกวันยังไม่มีทีนี้บอกให้ปลูกกันบอกมาต้นตาลก็ปลูกต้นอะไรเต่าลังก็ปลูกมะพร้าวก็ปลูกเต่าลังก็ยอดมันก็กินดีอะไรต่ออะไรบางคนมาบอกปลูกต้นตาลโอ้ยเมื่อไรจะได้กินเมื่อไรจะได้ใช้นี่แหละท่านบอกว่าพอแต่งงานก็ปลูกต้นตาลไว้พอแต่งงานคนโบราณนะปลูกต้นตาลไว้พอต้นตาล20 ปีลูกก็ได้บวชก็ได้เอาน้ำตาลเนี่ยมาเคี่ยวทำขนมพอดีเนี่ยคนโบราณเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละทีนี้คนทุกวันนี้ปลูกไปทำไมปลูกไม่ได้กินเนี่ยก็ให้ลูกหลานกินดิถูกไหมลูกหลานไม่ถ้าเราไม่ปลูกกันไว้มันก็เหมือนเป็นทะเลทรายทุกวันนี้คนงอกตะโคนต้นไม้นั่นน่ะงอกตะโคนต้นไม้ใช่มั้ยต้นว่าใหญ่ๆโค่นหมดนั่นน่ะในป่าในดงนกก็ไม่มีกินใช่มั้ยอย่าว่าแต่นกไม่มีกินช้างก็ไม่รู้จะไปกินอะไรมันก็มากินเนี่ย
มันก็มากินสับปะรดอะไรต่ออะไรมากินมะตูมก็ไม่มีใช่ไหมน่ะช้างมันก็กินมะตูมด้วยมะพร้าวอะไรต่ออะไรใช่ไหมในป่าไม่มีเลยนั่นน่ะเห็นไหมป่าไม้ไม่ได้ปลูกป่าไม้ก็ลืมปลูกต้นไม้เยอะๆสมอมะขามป้อมปลูกมันไปด้วยน่ะชายป่าชายดงมันก็จะได้ไม่ต้องมารบกวนชาวบ้านใช่ไหมนี่แหละก็ไม่มีนักเรียนป่าไม้คนไหนก็ได้แต่มีนอนดูนั่งดูเท่านั้นเองถ่ายรูปหรือว่าเที่ยวกันใช่ไหมไม่มีใครเสริมไม่มีใครปลูกนั่นแหละแล้วก็จะไปห้ามไม่ให้ช้างห้ามไม่ให้ลิงมากินลิงมันก็หิวนะมันก็มากินข้าวโพดชาวบ้านอะไรต่ออะไรบางคนนะบอกว่าผมไปโค่นต้นไม้ที่ตัดกินได้มะกอกก็ดีมะขามป้อมอะไรเงี้ยไปโค่นมันทั้งหมดใช่ไหมทีนี้สัตว์มันก็ไม่มีกินนั่นแหละมันก็มารบกวนนี่แหละจึงบอกว่ามันก็รังแกกันไปรังแกกันมาธรรมชาติเหมือนอย่างกับหลวงพ่อบอกว่ามันไม่มีใครเทศเรื่องโพธิสัตว์นั่นแหละท่านก็เทศพอดีท่านเทศไปแล้วก็บอกพระปัจเจพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมานานใช่ไหมสร้างบารมีมานานพระปัจเจคดีที่ท่านไม่พูดแต่ใครไปทำบุญก็ได้บุญเยอะผู้มีนิสัยแบบพระปัจเจกับโพธิเจ้า นั่นแหละที่ปรารถนามาเป็นพระปัจเจนี่แหละบางคนก็หาทำได้จริงๆนั่นแหละท่านปฏิบัติของท่านได้อย่างนี้แหละจึงบอกว่าบางคนบอกว่าทำไมน้อจึงทำยังไงน้อขันติบารมีเนี่ยมันจึงจะเกิดนั่นแหละมันเกินจะเกิดกับพวกเรามันจะเกิดกับคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าทำยังไงอ่ะนี่แหละที่จะบอกว่าชาวนานึกถึงชาวนาต้องขยันคนนี้เป็นชาวนาลูกสาวชาวนาต้องขยันถ้าไม่จะขยันไม่ช่วยพ่อแม่ก็อดตายทำคนเดียวสมัยก่อนลำบากมากเนาะไถนาหว่านข้าวดำนานั่นแหละกว่าจะขึ้นแห้งใช่ไหมเท้าทับจะเน่าตายนี่แหละแต่ลูกเจ้านาขยันสมัยก่อนนี่แหละจึงบอกว่าขันติความอดทนใช่ไหมมีข้าวกันสิยี่ติบเกียนสามติบเกียนปีละห้าติบเกียนเนี่ยทำไมเขาทำกันได้ก็เพราะว่าเขามีนาเยอะจ้างมั่งลงแขกมั่งสมัยก่อนนี่ลงแขกเจ้าของบ้านก็ต้องหุงข้าวเนี่ยกะอะไรอ่ะได้ขันไถใช่ไหมมากันยี่สามสิบไถเลยไถกันพักเดียวสามไร่ตีไร่เนี่ยเห็นไหมวันสองวันเสร็จอย่างนี้แหละสมัยนี้เอาขนาดเอารถยนต์เห็นไหมเอารถยนต์ไปไถยังไม่พอการเงินยังไม่พอชาวนาหรือว่านี่แหละชาวนาก็ลำบากอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสมัยเก่ากับเนี่ยเงินมันเห็นไหมเงินมันแพงของมันแพงนั่นแหละทีนี้เราก็เลยพูดเล่นๆว่าข้าวหนึ่งถังก็คอมพิวเตอร์หนึ่งตัวก็แล้วกันมาแลกกันใช่ไหมหรือทำคอมพิวเตอร์ได้แต่เราทำนาได้ใช่ไหมไม่งั้นเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยข้าวกี่เกียนใช่ไหมกี่ร้อยเกียนนั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกัน
นั่นแหละเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาตอนไหนใช่ไหมไอ้คอมพิวเตอร์นี่ไปตีไปหลอมเดี๋ยวมันก็ทำมาได้ใช่ไหมแต่ไอ้นั่นมนุษย์ทำนะมนุษย์ที่ทำได้เห็นได้ใช่ไหมแต่มนุษย์เอาเปรียบใช่ไหมโอ้ยมันทำด้วยปัญญามันสมองอันนี้มันเป็นต้นหญ้าเนี่ยต้นหญ้าต้นข้าวเนี่ยมันทำด้วยใช่ไหมมันสมองของต้นข้าวใช่ไหมต้นมะม่วงอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องพูดอย่างนี้บางทีเนาะนั่นแหละมะม่วงหนึ่งโลก็ไอ้น็อตบึกหนึ่งตัวก็แล้วกันใช่ไหมพอมันให้มันเท่าๆกันนั่นแหละมันไม่เอาหรอกใช่ไหมนั่นแหละทีนี้เราก็บอกว่าอ้าวถ้าเราไม่ขายทุกประเทศไม่ขายมันจะกินเหล็กไปได้ยังไงใช่ไหมนี่แหละเพราะคนเราต้องการกันนะก็เลยเสียเปรียบเขาเสียเปรียบเขามาตลอดเนี่ยนั่นแหละจึงบอกว่าชาวนาทำไมจึงเสียเปรียบเขาตลอดเลยก็เพราะมีกรรมนั่นเองใช่ไหมทีนี้คนอินเดียฉลาดกูทำเองกูขายเองวันนี้กูขายไม่ได้พรุ่งนี้กูหาบมาขายอีกกูยกมาขายอีกใช่ไหมโอ้โหกูไม่ขายอ้อยให้อะใช่ไหมกูเอาไปเคี่ยวก่อนมาเป็นน้ำตาลแดงแล้วขายให้รัฐบาลโอ้โหคนอินเดียเห็นไหมฉลาดบ่นั่นใช่ไหมโยมฉลาดมากคนอินเดียเห็นไหมพวกเรานี่รอแต่เทวดาลดน้ำใช่ไหมมันก็เลยลดมั่งไม่ลดมั่งก็ปีไหนถ้าลดดีก็ใช่ไหมก็ดีใจหน่อยลดไม่ดีก็เดินไม่คงทางแล้วเท่าแก่ไรอ้อยใช่ไหมทุกไปอีกแล้วนั่นน่ะจึงบอกว่าน่าสงสารจึงบอกว่าทำทุกอย่างนั่นน่ะทำมาหลายหลายอย่างนั่นน่ะไม่ได้เอาไม้ไผ่นั่นน่ะไม้ไผ่ก็ได้หน่อไม้ก็ได้นั่นน่ะเราปลูกเอาไว้ทีนี้ก็มันจะได้ตู้กันได้มันจะได้ค้ำกันไว้ได้เนาะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าในหลวงท่านน่ะสงสารเป็นห่วงไงเป็นห่วงชาวบ้านเป็นห่วงทุกครอบครัวนั่นเองจึงว่าใครตามในหลวงก็จึงมีความสุขไงเพราะฉะนั้นน่ะใช่ไหมคนทุกวันนี้หวดหญ้ากันไม่เป็นแล้วนั่นน่ะขุดดินกันไม่เป็นแล้วนั่นน่ะจึงลำบากนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเงินไม่มีค่าซะแล้วเงินหยุดนะว่าไม่ต้องซื้อขายกันแล้วเงินมันเขาสั่งหยุดทั่วโลกหยุดหมดเนี่ยเราก็แย่เลยใช่ไหมนั่นนะจึงว่าตอนนี้มันหนาวมันร้อนเนี่ยมันหนาวมันร้อนขึ้นมาเรื่อยหลวงปู่บอกว่าระวังเนาะนั่นนะอเมริกาก็ปวดหัวเนาะทุกวันเนี่ยหนาวมากหิมะหนาวขึ้นมาหิมะลงอะไรต่ออะไรจึงบอกว่านี่แหละเขาก็ลำบากหลวงพ่อธมพศบอกว่าเหมือนเทวดาคนอเมริกาเหมือนคนเทวดาเขาเพียบพร้อมไปหมดแต่เขาขาดอย่างเดียวขาดสมาธินั่นน่ะขาดภาวนาขาดสมาธินั่นน่ะคนอเมริกาจึงบอกว่าถ้าเขามีสมาธิอีกเขาจะดีมากท่านอาจารย์สมภพพูดยังไงรู้ไหมทำไมมากินข้าวหนเดียวนั่นน่ะทำไมจึงต้องทำไมกินข้าวปนกันหมดบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปปนในท้องฟ้าฝรั่งว่างั้นเนาะทำไมจึงกินอย่างนี้นั่นแหละทั้งๆที่เป็นคนไทยใช่ไหมท่านไปเป็นเรียนศาสนาคิดไงที่แรกอะ
ท่านมาเห็นพระฝรั่งมาฉันข้าวในบาตรนั่นแหละแล้วก็ไปถามภาษาอังกฤษท่านตอบเป็นภาษาอุบลให้ฟังใช่ไหมนะภาษาลาวอุบลให้ฟังนั้นท่านก็บอกโอ้โหฝรั่งพูดไทยจนได้บอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องนั่นแหละฉันข้าวโอ้โหทีนี้ก็เลยนั่นเลยนั่นแหละอาจารย์สมภพก็บอกเราเป็นคนไทยแต่เรายังไม่ได้ศึกษาเลยเรายังไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธเลยเห็นไหมท่านก็เลยเอะใจขึ้นมาว่าเขามาต่างแดนเขามาปฏิบัติธรรมนั่นแหละเขามาเอาสายตรงเลยนั่นแหละที่เรียกว่าฉันข้าวในบาตรเนี่ยเห็นไหมท่านบอกว่ากินหนนเดียวนั่นแหละนอนน้อยกินน้อยนอนน้อยทีนี้พูดถึงอย่างนี้แล้วอาจารย์สมภพก็ตอนหลังก็ต้องบวชไงออกบวชนั่นแหละออกบวชแล้วท่านก็มีความเมตตาแตกฉานนะในการท่องจำอะไรตาอะไรท่านก็ได้หมดนะภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอะไรก็ได้อย่างเงี้ย ทีนี้นี่แหละบุญมันจุดประกายให้ท่านได้มาเป็นครูบาอาจารย์องค์ใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อสนองนี่แหละที่ท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ไปหาหลวงพ่อชาตอนนั้นยังหนุ่มนั่นแหละคนก็ไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อสนองท่านก็ฉลาดต้องเอาพ่อไปเอาพ่อแม่ไปเอาไปอวดเนี่ยไปอวดกันนั่นแหละเหมือนไปอวดกันนะเราก็มีเหมือนกันนั่นแหละเราก็มีพระในดวงใจเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละเอาไปคุยกับหลวงพ่อชาโอ้โหคุยกันรู้เรื่องนะหลวงพ่อสังวานกับหลวงพ่อชาโอ้เราเพิ่งจะคุยกับท่าหลวงพ่อเนี่ยรู้เรื่องวันนี้นะแล้วก็คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะคุยธรรมะนั่นนะคุยธรรมะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดหลวงพ่อสังวานนะรักกันเลยนะเหมือนเพื่อนกันเลยเห็นไหมพอมาเจอกันเข้ากันได้เลยนี่แหละจึงบอกว่าคุณธรรมไงคุณธรรมเข้าใจกันเลยนี่เป็นอย่างนี้นะโยมทีนี้เรายังปฏิบัติน้อยกันนะทีนี้เราก็ไม่ได้เห็นอีกแต่เราเห็นหลวงปู่ต่างๆนะหลวงปู่ผิวก็ดีหลวงปู่อารามก็ดีนั่นแหละหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วท่านก็คัดคนแล้วคนไหนได้ท่านก็กวักมือมาเลยนะไม่รู้จักก็กวักมือมาคุยกันนั่นแหละถามเนี่ยปฏิบัติรีบๆเข้านะมันจะได้ไวๆเข้าอย่าไปล่าช้านั่นแหละการปฏิบัติเห็นไหมแต่คนที่ยังไม่ได้ท่านนายของแล้วทั้งไปเลยนั่นแหละเหมือนว่ายังคุยไม่รู้ไงน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณธรรมที่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าท่านไม่พูดนะพวกเราก็นึกว่าท่านก็เป็นพระอายุมากๆองค์นึงนั่นแหละจึงบอกว่าคุณธรรมเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้รีบทำกุศลไว้ที่บอกว่าทำทานกุศลทีนี้ทานมันยังไม่มาถึงแม้ว่าเราบวชแล้วทานก็ยังไม่มาต้องรีบทำบุญทำทานให้ทานกุศลเนี่ยบางทีชาติสุดท้ายของเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องทำถ้าเรารู้ว่าเราชาติสุดท้ายเราก็เพียรอย่างเดียวไม่ต้องทำแล้วบุญทานอะไรนั่นแหละทำภาวนาอย่างเดียวนี่แหละ
ก็ทำให้เราได้เห็นมรรคได้เห็นผลถ้าเรารู้ว่าเราจะพบชาติชาตินี้มันจะต้องสำเร็จแน่นั่นแหละเหมือนพุทธองค์ว่านั่นแหละที่ว่าชาตินี้ขอให้ได้สำเร็จเถิดเนี่ยฉันเก้าสุจาดาแล้วก็ไปลอยถาดดูเตียงถาดอธิษฐานดูถ้าลอยทวนน้ำไป ก็ขอให้เราได้สำเร็จนะถ้ายังบารมียังไม่เต็มก็ให้ลอยตามน้ำไปนั่นน่ะถาดก็ลอยทวนน้ำไปนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่ามันเป็นของจริงนะทานนะบารมีอธิษฐานบารมีนะบางคนอธิษฐานขึ้นใช่ไหมที่บอกว่าผู้ชายจับไปทีนี้บอกว่าถ้า ถ้าบุญของเรามีกับพระพุทธองค์เราก็จะเชื่อเลยว่าบุญเนี่ยบุญกุศลเนี่ยช่วยเราได้จริงๆผู้ชายไม่กล้ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้เลยด้วยแรงอธิษฐานเห็นไหมเขาเลยเชื่อเลยเขามาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังใช่ไหมว่าอธิษฐานบารมีจวนตัวแล้วเนี่ย เห็นไหมเขาอธิษฐานขึ้นบางคนจึงว่าฐานะบารมีอธิษฐานบารมีเนี่ยมันเป็นจริงๆอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าบางทีหลงทางไปตอนเป็นคฆราวาสใช่ไหมขับไม่ถูกแล้วไปบวชพระงานบวชพระไปตามหนมจีนกันอะไรกันเอ๊ะคุยกับเพื่อนเอ๊ะเราไปเพื่อนก็กลับไม่ถูกมันมืดแล้ว ทั้งนั้นนี่มีรถแต่ก็กลับไม่ถูกไม่รู้มันจะไปทางไหนเราก็สวดมนต์เลยอธิษฐานบอกว่าไปทางเนี้ยเอาลองดูมันถูกจริงๆทั้งนั้นที่เพื่อนก็จำทางไม่ได้พอมันดึกแล้วนี่แหละไปเที่ยวในป่าใช่ไหมมันเป็นป่าเป็นท้องนาเป็นป่าจำทางไม่ได้มันไม่มีหลักกิโลใช่ไหม ในป่านะมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละจึงบอกว่าแล้วมันไม่ใช่ทำบ่อยๆท่านบอกไอ้อธิษฐานเนี่ยต้องจวนตัวจริงๆนั่นแหละที่บอกว่าพญานกคุ้มใช่ไหมมาเกิดนะพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นพญานกคุ้มเราก็ยังไม่มีปีกมีหางแม่ของเราก็ไม่อยู่นะ ไปหาอาหารเราอยู่ตัวคนเดียวปีกก็ไม่มีถ้ามีปีกเราก็จะบินไปก็ขอบารมีอันเนี้ยขอให้ไฟเนี่ยที่มาใกล้ๆเนี่ยขอให้ดับนั่นน่ะไฟก็ดับจริงๆใช่ไหมไม่ตายก็เลยพระก็เลยเอาคำพูดอันนี้เนี่ยมาทำเป็นพยานนกคุ้ม นั่นแหละเห็นไหมนกคุ้มคุ้มไฟนั่นแหละเห็นไหมนกคุ้มคุ้มไฟทีนี้ไฟมันลุกภูเขาเราก็พุทโธไปเรื่อยไม่ได้ต้องหรอกไอ้ยานนกคุ้มอะไรไปคาถานกคุ้มกับพุทโธไปก็ดับไฟไปเรื่อยเกิดลมมันหยุดนะโยมมันก็ไม่ลุกเร็วใช่ไหมนั่นแหละเอ๊ะท่าน ท่องกระถานกคุ้มเลยไฟมันจึงจะดับอะไรตาอะไรนั่นแหละความจริงเราตีไปกับพุทโธไปนั่นพุทโธไปบางทีนะไปดับไฟกลางคืนลืมเอาไฟฉายขึ้นกันไปโอ้โหขากลับที่พอไฟมันดับแล้วมันมืดใช่ไหมเดินมาลำบากหน้าดูเลยกลางคืนใช่ไหมตอนไปอยู่ พระธาตุตกฝังนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่ว่าพระไปอยู่ป่านี่แหละจิตใจมันสงบใช่ไหมเห็นใบไม้ร่วงใบหนึ่งนี่แหละมันก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จากพ่อจากแม่ถ้าสมมุติว่าใบไม้ก็เหมือนต้นไม้ก็เหมือนพ่อแม่นั่นแหละไอ้ใบนี้ก็เหมือนลูกใช่ไหมก็ต้องพัดพากจากกัน นั่นแหละตกมาใบหนึ่งเนี่ยเขาตายให้เราดู
นั่นแหละเราก็นึกได้ชีวิตของเราถ้าหลวงปู่องค์นั้นบอกว่าถ้ากูรู้ว่าเกิดมาแล้วมาตายนะกูไม่อยากมาเกิดเลยมันลำบากเหลือเกินเวลาจะตายเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยนะ90แล้วเนี่ยหลวงปู่องค์นั้นนะใช่ไหมนี่แหละไอ้หนุ่มๆสาวๆไม่คิดอะไรหรอก นั่นแหละเหมือนว่าเชือกมันยังแน่นเหนียวนั่นแหละเหมือนถ้าพูดว่าเชือกก็เป็นเชือกที่แน่นเหนียวอายุมากก็เหมือนเชือกมันผุแล้วมันเปาะแล้วนั่นแหละถ้าไปล้มไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนอย่ายอมเล็กนั่นแหละพอมันก็มาวิ่งเร็วพอสมควรนะมันจึงทำให้แกสมองมึนงงได้ ทำให้ชาได้ให้แตกได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่แกก็มีสติดีเพราะใช่คนปฏิบัติเนี่ยคนปฏิบัติเนี่ยนะเหมือนอย่างกับว่าตอนไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเหนียวหรือไม่เหมือนคนหนังเหนียวนั่นแหละจึงบางคนก็ต้องลองกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันชาแล้วมัน คนลุกแล้วอะไรตาอะไรเงี้ยฟันไปเหอะมันไม่เข้านั่นแหละอะไรตาอะไรก็เหมือนอย่างกับคนปฏิบัตินี่แหละมันไม่ได้อะไรหรอกฉันก็บอกบุญช่วยวัดมาเนี่ยฉันก็ยังภาวนาไม่เก่งแต่เวลาใกล้จะตายจิตมันรวมตัวนี่แหละฌานสมาธิมันรวมตัวเฮ้เราต้องตายแน่วะแบบนี้มันเจ็บมันปวด ถ้าเขาไม่เอาไปให้เราเจ้ากรรมเขาไม่เอาไปก็ค่อยๆตายใช่ไหมทีนี้ไอ้จิตดวงนี้แหละสติอันนี้แหละมันทำให้เกิดต่อต้านกันพุทโธต่อต้านไม่ห่วงใครแล้วนั่นแหละไม่ห่วงใครเหมือนหลวงพ่อที่หนองไผ่ใช่ไหมหลวงพ่อพ่อพระกำนึงอะ หลวงพ่อจ้อยอ่ะ90แล้วเนี่ยหลวงพ่อจะห่วงใครนะนั่นแหละพาวนาไว้นั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าถ้าหลวงพ่อคิดไปทางอื่นก็คอยบอกกันไว้ให้พุทโธไว้นั่นแหละให้นึกถึงอนิจจังทุกขังนี่แหละอนัตตามันไม่มีตัวตนเหมือนไฟจะดับแล้วตะเกียงจะดับแล้ว น้ำมันมันจะหมดแล้วนะคุณโยมนะนี่แหละก็เหมือนอายุมากแล้วเนี่ยเราจะอยู่ได้ถึง90ไหมเราลองนึกดูก็แล้วกันคุณโยมนั่นแหละเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่รู้ว่าภัยมรณะภัยมันจะมากันตอนไหนถ้ามันมา80-90เราก็ภาวนาใหญ่เลยเนี่ย60จะยังไม่ตายเหลืออีก 10 กว่าปีเนี่ยใช่ไหมอ่า60 70เนี่ยบางทีมันสมัยใหม่นี่มันไม่ถึงละนั่นเห็นไหมแล้ววันก่อนเห็นไหมอะไรวันเด็กเนี่ยวันเด็กก็เอาแล้วแสดงฤทธิ์กันเข้าแล้วเห็นไหมเมาไม้อะไรก็ไปขืนใจเด็กๆกันเข้าอะไรต่ออะไรนี่แหละ นี่แหละที่ว่านี่แหละจึงบอกว่าหาทุกข์มาใส่ตัวหาทุกข์มาใส่พ่อแม่หาทุกข์มาให้ตำรวจนั่นแหละเห็นไหมแล้วพอก็ไปพูดว่าเอาลงความเห็นว่าเมานั่นแหละเมาแล้วก็ไปรังแกลูกผู้หญิงนั่นแหละเห็นไหมเออเมาแล้วก็เอาสิ เอาหมามุ้ยมาทาตัวที่ว่ามันจะเป็นยังไงมันเห็นไหมว่ามันจะคันขนาดไหนใช่ไหมนั่นแหละไม่มีใครว่าอะไรเมาแล้วนั่นแหละไปทำคนอื่นเนี่ยมันเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนวงตระกูลเนี่ยเสียชื่อแล้วก็ให้ลูกผู้หญิงมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเป็นทำให้เป็นทุกข์เนี่ยจึงบอกว่า
พอตามเขาแล้วนี่กรรมมันเกิดนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่าที่เรามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยถือว่าเราเนี่ยได้มาเติมน้ำมันเติมบุญของเราทุกวันนั่นแหละเหมือนเติมน้ำมันเติมเห็นไหมที่เติมตะเกียงเติมน้ำมันจุดเทียนสว่างบูชาธรรมจิตใจของเรา นี่แหละปฏิบูชาท่านบอกหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าใครเห็นบุญมันจะงกทำนั่นแหละถ้าใครเห็นบุญจะงกทำถ้าคนยังไม่เห็นน่ะมันยังไม่ได้โสดามันไม่ได้ฌานมันไม่เห็นน่ะนั่นแหละแต่ทำไมเขาก็ยังทำเนี่ยบางคนทำแล้วสบายใจก่อนนั่นแหละบุญของเขาเกิด ความดีของเขาเกิดนั่นแหละเรายกย่องคนดีนั่นแหละเรายกย่องในหลวงของเรานั่นแหละผู้มียศมีศักดิ์เราก็อยากมียศมีศักดิ์ใช่ไหมเราก็อยากเป็นทหารตำรวจใช่ไหมเป็นคุณครูหรือว่าเป็นอาจารย์ก็เพราะเราไม่ยกย่องไอ้เราก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหม นั่นแหละท่านหลวงพ่อต่างวานท่านเชื่ออย่างเงี้ยท่านบอกว่าเรายกย่องคุณธรรมของในหลวงอ่ะเห็นไหมบางทีเนี่ยท่านไปตายกับรูปปั้นเนี่ยท่านก็ลดไหล่นะนั่นแหละถึงแม้ว่าจะอยู่นอกวัดจะอยู่นอกวัดแต่ถ่ายรูปกับรูปปั้นในหลวงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ยังลดไหล่เนี่ยแสดงความ เคารพนะเคารพแต่ไม่ได้ไหว้ใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยคุณธรรมพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านรู้มากแม้กระทั่งหนังสือเนี่ยจะมาเขียนเนี่ยหลวงปู่บุตรดาไม่ได้มีรูปพุทธเจ้าอย่ามาวางเขียนนั่นแหละเราไม่ลบไม่เคารพพระพุทธเจ้าโอ้ นึกว่าหลวงปู่ปล่อยวางแต่เห็นไหมพัดมีรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาพัดเอามาโบกหลวงปู่ยังไม่ให้โบกเลยนั่นแหละบอกว่าเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่แหละเด็กสมัยเนี้ยเห็นไหมเจอพระเขาก็ไม่รู้แล้วว่านี่แหละ ที่สูงที่ต่ำต่อไปเราก็ไม่รู้นี่แหละแล้วท่านบอกว่าเหมือนฟาร์มสมมติว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูเนี่ยเหมือนว่ามันจะน้อยลงไปเหมือนว่าเอาผ้าเหลืองน้อยห้อยหูก็รู้แล้วว่าเป็นนักบวชอะไรเงี้ยโอ้โหจะถ้าเป็นขนาดนั้นน่าสงสารแล้วใครอยากจะทำบุญใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ย แสดงกันไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงบอกว่าเรามีบุญมากเนี่ยยุคนี้พระอรหันต์ยังมีเยอะนะแต่ก็ล่วงลับไปเรื่อยๆแต่ใครล่ะจะทำได้ขึ้นมานั่นแหละท่านบอกว่ามีโสดานี่ก็ยังมีได้อีกนะเพราะไปฟังครูบาอาจารย์แล้วปฏิบัติตามนั่นแหละ ทำสมาธิตามอะไรต่ออะไรมันเกิดลงล็อกมันเกิดนั่นแหละเกิดความเบื่อหน่ายใช่ไหมนั่นแหละความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั่นแหละท่านบอกนั่นแหละทำให้เกิดสุขทุกวันทั้งวันนั่นแหละติดต่อกันจึงบอกว่าเดินไปทางไหนก็รู้เนี่ยจะคิดทำบาปมันก็ไม่คิดนะมันก็ไม่คิดใช่ไหม มันก็ละอายมาเลยนั่นแหละถ้าอยากทำบุญนี่ใจเขาล่าเริงเนี่ยเขาปีติเขาก็ไม่อิจฉาริษยากันอย่างนี้แหละไม่กลั่นแกล้งใครนี่แหละพระโสดาบันมันจะเกิดในตัวเขาอย่างนี้แหละเขาก็ไม่อยากนินทาว่าร้ายใครอะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละพระโสดาบันเท่านั้นก็ดีแล้วท่านบอก ไม่ตกนรกก็ดีแล้วเนี่ยขนาดทำบุญสุนทานยังไม่ตกนรกเลย
ถ้าเป็นพระโสดาบันก็ไม่ต้องบางทีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนะไปบรรลุบนสวรรค์นู่นเลยใช่ไหมไปฟังเทศไปฟังพุทธเจ้าไปฟังพระโปรดอะไรเงี้ยที่มีฌานเนี่ยยังไปโปรดในโลกนู้นได้อีกใช่ไหมโยมนี่แหละที่ว่าเอ๊ะทำไมเข้าวัดกันทำไมนั่นนะเราก็ถามใจเรา พระโสดาบันเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่เราที่ท่านเลี้ยงเรามากว่าจะเกิดมาได้เนี่ยเหมือนเนี่ยที่โยมผู้หญิงคนนั้นว่านะเราเหมือนยังกับสู้กันจนตัวเราเนี่ยได้เกิดมาคนเดียวเป็นล้านๆฟองนั่นแหละเกิดมาคนเดียว ที่เป็นเราเห็นไหมเราลบกับญาติพี่น้องของเราในท้องนั่นแหละท่านเล่านะโอ้โยมที่ภาวนาเก่งแล้วก็มาคุยอย่างเงี้ยเออเห็นไหมเขาบอกว่ามันสู้กันนะจนเราได้เกิดมาคนเดียวเนี่ยหรือสองคนที่เป็นลูกแฝดสามคนบางคนเกิดมาทีเดียวสี่คนอะไร นานๆจะเกิดสักทีอย่างเนี้ยนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะเราเกิดยากใช่ไหมเกิดยากแล้วเราก็เกิดแล้วเราต้องนึกขอบคุณพ่อแม่ของเราเยอะๆนั่นเนี่ยขอบคุณว่าพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงเรามาใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่ดูนี่หัวเหอแตกหมดนะหน้าถลอกจมูก ใช่ไหมขีดควรหมดนั่นน่ะหูยนี่แหละมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมยุงกัดแม่ก็ต้องทำบาปไปแล้วบางทีตบตีให้มันตายมันมากัดลูกเราอะไรต่ออะไรนี่แหละท่านทนุถนอมอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าบุญนั้นนี้แหละที่เราชดใช้ ผู้มีพระคุณก็ไม่หมดแล้วแล้วยังสร้างวีรกรรมกันอีกนะสมัยนี้เห็นไหมนั่นน่ะเอาหนังมาส่งเสริมกันอะไรตาอะไรนี่แหละให้มันเกิดให้มันบ้าให้มากๆเข้านั่นน่ะทีนี้ลูกสาวใครก็ไม่กลัวแล้วอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่า เมาแล้วกินขี้ได้เปล่าขอไปใช่ไหมเมาแล้วกินขี้ได้นั่นแหละเป็นเบาไม่รู้เรื่องท่านว่าอย่างนั้นคนโบราณเนาะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราบารมีอันนี้แหละที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเรานึกถึงคุณธรรมของหลวงคุณธรรมของครูบาอาจารย์ ของพระสงฆ์ที่อุตตาเอาพอมาเป็นหลวงตาหลวงตาจะไปไหนอ่ะหลวงตาก็ต้องปลุกเตกถ้ายังไม่ตายอ่ะหลวงตาจะไปเอาอะไรล่ะต่อไปเดินไปไหนไม่ไหวใช่ไหมหลวงตาก็ต้องปลุกเตกนั่นแหละพุทโธพุทโธนี่แหละนะเราไม่ว่าดีแล้วมีพระสงฆ์ บวชกันเนี่ยเห็นไหมบวชกันนี่นะได้สร้างสังคมที่ดีคนต่างประเทศมาถามเนี่ยมาหามาแสวงหาธรรมะเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเราก็บอกไปพระแต่พื้นฐานนี่แหละถ้าจะทำสมาธิเราก็ไปไหนเราก็ดูถ้าเราไม่คุยกับใครเราก็ดูใจเรา หายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเราอย่างนี้แหละบางทีเราคุยกันแล้วเนี่ยมันจะเผลอไปไกลเลยลมหายใจจับไม่อยู่แล้วพอพูดเข้าใช่ไหมนั่นแหละมันมาอยู่ที่พูดนะนั่นแหละไอ้จิตดวงนี้เพราะฉะนั้นเออเขาก็ดีใจนะนั่นแหละถ้าเราน้อยใจเราเสียใจคนไม่ฉาเราเราก็โมโหนั่นแหละเราก็รู้เฉย
เราก็ไม่ต้องไม่โมโหตอบนั่นแหละเป็นบุญของเรานี่แหละขันติบารมีมันก็เกิดเมตตาเราช่วยใครไม่ได้เราช่วยใครไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยนั่นแหละวางเฉยเป็นนั่นแหละไม่งั้นเราก็จะร้องไห้สงสารนะนี่แหละพื้นฐานนั้นนี้นะคุณโยมเนาะบุญกุศลวันนี้ก็ พอสมควรเนาะแก่เวลาที่คุยมายืดยาวญาติโยมก็รอฟังอยู่ข้างล่างก็ดีนี่แหละก็ขอบุญบารมีที่เราได้มาบวชกันทุกวันทุกวันอย่าไปนึกว่ามาวัดนี่แหละได้มาหัดประหยัดได้มาหัดได้มารู้ว่าทำไมปลาจะต้องมาอยู่ในน้ำทำไม เต่าทำไมมันขึ้นน้ำได้อะไรตาอะไรเนี่ยไอตัวมังกรก็คอยจะกินปลากินเต่าอีกเห็นไหมมันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราไม่อยากมาเกิดใช่ไหมนั่นแหละเรามาเกิดเป็นคนนี่แสนที่จะดีแต่ก็ยังอยากจะเอาปรมาณูมายิงกันนี่ใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละเบียดเบียนกันนะขอบุญ บุญกุศลนั้นนี่แหละที่เราได้มาบูชาคุณพระอริยเจ้าคุณของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายหลวงพ่อหลวงปู่คำหลวงปู่ท่านโอ้อาจารย์ถนอมสบายแล้วอาจารย์ถนอมสำเร็จแล้วนั่นแหละท่านมาเยี่ยมครั้งแรกนะขอบารมีอันนี้แหละ ขอให้ความสำเร็จให้เกิดในลูกหลานของเราหรือว่าตัวของเราให้มีความสำเร็จขอให้เลี้ยงลูกเหมือนอะไรนะเหมือนที่บอกว่าขอให้มีความอดทนเหมือนพระมโหสถขอให้มีน้ำใจอดเหมือนพระเตมีขอให้ลำถวยนี่เหมือนว่าเหมือนพระเจ้าคุงสินชัย คงจะเรียบร้อยเนาะนั่นน่ะพระเจ้ากรุงสินชัยก็โพธิสัตว์ของเราทั้งนั้นน่ะทศชาตินั่นน่ะที่บอกว่าเกิดมาน่ะหลายชาตินั่นน่ะก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลและพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีความเกษมสำราญขอให้มีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวไทยและทั่วโลกมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือการแสดงธรรมโดยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพพระพุทธวายพาตรัยแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณธัญรัตน์มีลามค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะสาธุค่ะและผู้ถวายเครื่องเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะก็ได้เชิญคุณเครือวันแก้วงามค่ะ ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ
สาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านรับพรค่ะตั้งใจรับพรนะคุณโยมนะเนยาตาวลิวาปุลาปาลิปุเรนติตากลางห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเฮวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปากปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีพเมวะตมิจาโตจงสำเร็จโดยจะพันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยตาเหมือนประจันในวันเป็นมณีโจติรโสยตาเหมือนแก้วมณีหันสว่างสวัยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวคุยหน่อยวันนี้เราก็ไปงานศพยอมที่ไปตกที่ภูฏานเนาะภูฏานอะไรเนาะนะคนมาเยอะเราก็บอกว่าคนมีบุญเนาะนั่นแหละมีคนไปทำโรงทานก็เยอะเพราะว่าคุณยอมคนเนี้ยเขาก็ชอบสร้างโรงทานด้วยเขาก็นั่นแหละเขามีทานบารมีเขาก็พอมีปัจจัยที่จะทำบุญกับหลวงปู่ต่างๆก็มากันเยอะจึงบอกว่าต้องนึกถึงว่าไอ้ความตายเนี่ยเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตายที่นั้นนั่นน่ะเขาก็ไม่ได้คิดเนาะแต่ตอนที่เขาจะตายเขาลงไปลึกเนี่ย400 ถึง 400 เมตรเนี่ยเขาก็ต้องพุทโธได้เพราะเขามีเขาก็รู้จักทำบุญสุนทานถ้าคนไม่มีภาวนาเลยเขาก็จะนึกถึงพุทโธไม่ได้เนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าเขาต้องมีภาวนาของเขาแต่เนี่ยเรื่องของบุญกรรมเนาะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนมีบุญน่ะเห็นไหมคนก็ไปกันเยอะนั่นน่ะไปกันไม่รู้กี่ร้อยเลยนั่นน่ะนับไม่ได้จึงบอกว่าต้องโมทนากับญาติโยมที่ไปทำโรงทานใช่ไหมได้ไปเลี้ยงผู้คนด้วยเนี่ยในงานศพของผู้ที่ร่วงลับนี่นะก็ชาววัดสังฆทานก็ดีใจนะที่ไม่ได้มาเผาวัดเราแล้วก็โมทนาที่ว่าคนก็ไปทำบุญกุศลกันทำโรงทานกันหลายล้านวัดสนามใจเราก็ไปด้วยเนาะเราก็จำไม่ได้หลายวัดนะอาจารย์เขียวก็ไปช่วยกันอะไรกันนะวัดสวนป่าก็มานั่นน่ะไปร่วมเผาศพกันนะนี่แหละถึงบอกว่าเป็นลูกผู้หญิงที่ก็มีบุญทีเดียวที่พระอริยเจ้ามาเยอะแสดงว่าเขาไปทำบุญหลายวัดไม่ใช่วัดสังฆทานวัดเดียวคุณโยมเนี่ยต้องโมทนาทุกบุญเนาะที่ญาติโยมไปเผากันสาธุสาธุ
การน้อมกราบในความเมตตานะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกค่ะค่ะอีกสักครู่นะคะท่านเจ้าภาพก็จะถวายเครื่องไทยธรรมและท่าพระไตรบังสุกุลนะคะแด่องค์สวดพระพิธรรมค่ะสำหรับท่านที่ถือบัตรนะคะคำมอบบัตรให้คุณลุงสมัครค่ะขอเรียนเชิญด้านในค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอุโบสถของทางวัดสังฆทานก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะหลังจากเสร็จพิธีการสวดพระพิธรรมแล้วนะคะก็นักบวชเนกขัมมาก็จะลงลานธรรมค่ะเพื่อสวดมนต์ทำวัดและร่วมเจริญพระกรรมฐานนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเครื่องไทยธรรมค่ะค่ะชุดเดิมนะคะถอยหลังออกมานิดนึงค่ะให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าก่อนนะคะค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะองค์ที่จะให้กรรมฐานนะคะก็จะเป็นการเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมนะคะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพาสุขสุขปัญโยจากที่พักสงฆ์เกาะพาสุขอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเมตตาให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะสาธุอานิตาวัตตังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิโตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกราบพระและออกมานั่งที่เดิมนะคะขอได้ทั้งซ้ายมือและขวามือของท่านค่ะค่ะเต็มตัวกรวดน้ำรับพรค่ะชาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาปนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติรสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัตติเมอากาติเมยาติมิตาสขาชเมเปตานังทักขินังทัจจาบุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เรา
ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ขอควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาสุโกวายะ